รอดปาฏิหาริย์หนุ่มเพิ่งซื้อรถขับมาดีๆรถบังคับไม่ได้พุ่งลงข้างทางชนต้นไม้เสียหายรถพังยับแต่คนขับรอดปาฏิหาริย์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มเพิ่งซื้อรถมานะคะขับจะกลับเอาไปใช้งานที่ต่างจังหวัดนะคะขับไปดีๆบังคับรถไม่ได้นะคะก่อนเสียหลักพุ่งลงข้างทางไปชนต้นไม้เสียหายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะศูนย์วิทยุกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีนะคะรับแจ้งเหตุรถกระบะตกข้างทางบนถนนเพชรเกษมฝั่งล่องใต้ระหว่างหลักกิโลเมตรที่274ถึง275บ้านต้นกระถินตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะหลังรับแจ้งเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมรถพยาบาลทันทีนะคะที่เกิดเหตุนะคะอยู่ริมถนนพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไมตี้เอ็กซ์สีขาวทะเบียนบล1736กาญจนบุรีตกอยู่ไหลทางบริเวณกระจกหน้าและประตูฝั่งคนนั่งมีร่องรอยชนกับต้นไม้จนฉีกขาดหลุดออกไปคนนั่งเป็นหญิงมีชาวบ้านช่วยออกมานอนรออยู่ริมถนนสภาพบาดเจ็บที่แขนซ้ายและศีรษะทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนางมันธิดาส่วนภายในรถนะคะพบคนขับเป็นชายนั่งรออยู่ที่ด้านหน้ารถเมื่อตรวจสอบภายในรถไม่พบบาดแผลใดๆนะคะยังมีอาการตื่นตกใจแล้วก็เคล็ดขัดยอกตามร่างกายเท่านั้นนะคะทราบชื่อคือนายนิโรธนะคะเจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกลุยบุรีเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไปนะคะจากการสอบถามเพื่อนของนายวิโรจน์นะคะที่ขับรถนำหน้ามาบอกว่าเขาพานายวิโรจน์ที่ซื้อรถคันนี้จากจังหวัดกาญจนบุรีมาในราคา 70,000 บาทเพื่อจะนำไปใช้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและขณะที่กำลังกลับขับกลับไปที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะเขาเป็นคนขับรถนำหน้าไปแล้วก็รู้สึกว่ารถของนายวิโรจน์หายไปจึงโทรหาแต่ไม่มีคนรับโทรศัพท์จึงวนรถกลับมาดูที่เดิมนะคะพบว่ารถของนายวิโรจน์เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างทางแล้วก็ได้ลงไปช่วยเหลือซึ่งเขาบอกว่านายวิโรจน์ได้บอกว่าขับรถมาดีๆจู่ๆรถก็บังคับไม่ได้แล้วก็หักหลบลงข้างทางจนชนกับต้นไม้พังเสียหายดังกล่าวเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแจ็คชีวิตซึ่งหลังจากนี้คงต้องสอบถามเจ้าของรถโดมว่ารถมีอาการแบบนี้หรือเป็นเพราะสาเหตุอะไรอาจต้องสอบถามประวัติของรถคันดังกล่าวอีกด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นรถมือสองนะคะที่เกิดขึ้นซื้อมาแล้วก็จะขับเอาไปใช้ที่บ้านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่าขับได้ไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะเกิดอุบัติเหตุก่อนนะคะจู่ๆพวงมาลัยบังคับไม่ได้นะคะรถบังคับไม่ได้แล้วก็หักลงข้างทางเองเขาบอกอย่างนั้นนะคะก็เสียหายชนต้นไม้เสียหายเลยนะคะแต่ว่าคนรอดปาฏิหาริย์นะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกนะคะชาวบ้านทราบข่าวนะคะว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็มาส่องทะเบียนรถกันนะคะทะเบียนรถย้ำอีกครั้งนะคะทะเบียนรถนะคะ1736นะคะ1736นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารถจู่ๆบังคับไม่ได้นะคะหักลงข้างทางเองจนต้องไปชนกับต้นไม้นะคะโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะนี่ขับรถลาบลาระวังนะคะสวัสดีค่ะ